ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์เทียนยิ่งค่ะวันนี้ Lightning Talk มาไกลถึงปัตตานีเลยนะคะเพราะว่าเรามาดำเนินโครงการโอบน้ำมิตรอุ่นน้ำใจครอบครัวไทยด้วยกันนะคะซึ่งทางครอบครัวข่าวสามได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะช่วยเหลือเด็กๆที่โรงเรียนถูกเผาในจังหวัดปัตตานี6แห่งเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเราก็เดินทางมาถึงที่นี่ด้วยเครื่องบิน C-130 สนับสนุนโดยกองทัพอากาศค่ะได้ลำเลียงสิ่งของที่ได้รับบริจาคทั้งจากมูลนิธิครอบครัวข่าวสามแล้วก็อีกหลายองค์กรนะคะโดยส่วนใหญ่นั้นจะเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้กับโรงเรียนทั้ง6แห่งโรงเรียน6แห่งที่ถูกเผานั้นอยู่ที่อำเภอมายอ1แห่งนะคะแล้วก็อยู่ที่อำเภอทุ่งยางแดง5แห่งด้วยกันในจังหวัดปัตตานีค่ะเด็กๆทั้ง6โรงเรียนนี้ต้องอยู่ในความโศกเศร้าแล้วก็เบื้องต้นนั้นเข้าใจว่าอาจจะไม่ทันเปิดการเรียนการสอนแต่ว่าหลังจากมีการระดมความช่วยเหลือกันอย่างเร่งด่วนเด็กๆก็สามารถเปิดเทอมได้ตามกำหนดเหมือนกับโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศนะคะนี่ก็คือ430ที่นำพวกเรามาหลายสิบชีวิตพร้อมกับสิ่งของค่ะเมื่อมาลงที่ท่าอากาศยานที่จังหวัดปัตตานีแห่งนี้แล้วนะคะเด็กๆจาก6โรงเรียนก็มีการนำโดยคุณครูส่งตัวแทนกันมานะคะแล้วก็เด็กๆก็มาตื่นตาตื่นใจที่นี่มากๆนะคะก็มาเห็นเครื่องบินมาเห็นพี่ๆทหารเห็นพี่ๆนักบินนะคะแล้วก็เราก็จะมาร่วมกิจกรรมกันในโรงเก็บเครื่องบินที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะตามดิฉันมาเลยค่ะแล้วก็จะพูดคุยกับครูและนักเรียนของ6โรงเรียนนี้ด้วยค่ะ